เรียกได้ว่าปังอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะสำหรับ CEO สาวสวยมากความสามารถคุณทัญชนกผลดีผู้บริหารสถาบันพัฒนาธุรกิจ BNS 789ที่ได้ถูกรับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลนักธุรกิจดีเด่นแห่งปีต่อเนื่องเป็นปีที่2ในงานประกาศรางวัลพญาสุวรรณนครราชอวอร์ดประจำปี2567รางวัลเพื่อคนบันเทิงและสื่อมวลชนแห่งปีประจำปี2567และรางวัลบุคคลและองค์กรแห่งปีประจำปี2567รางวัลระดับชาติในวันอาทิตย์ที่1กันยายนณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์ถนนพระราม6ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันณัฐทัญชนกผลดีนะคะผู้บริหารสถาบันฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789นะคะซึ่งอยู่คู่กันกับกระทรวงสาธารณสุขมาปีนี้ก็ปีที่24แล้วที่ได้เปิดทำการอบรมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคณะกรรมการทีมงานและผู้จัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรางวัลพญาสุวรรณนครราชในครั้งนี้ที่เปิดโอกาสแล้วก็ให้ความไว้วางใจให้ดิฉันทัญชนกผลดีได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะแล้วก็ฝากผลงานรวมไปถึงสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ BNS 789ด้วยนะคะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0997894264แล้วก็ขออนุญาตฝากไว้นะคะความดังไม่คงที่แต่ความดียังคงทนทำทั้งทีต้องทำให้ดีที่สุดขอบพระคุณมากสำหรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ค่ะรู้สึกปลาบปลื้มแล้วก็ปิติมากนะคะเพราะว่าส่วนของรางวัลนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ได้รับเกียรติแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะคะได้รับพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะก็สถาบันของเรานะคะนอกเหนือจากพัฒนาบุคลิกภาพแล้วนะคะก็ยังส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีแล้วก็พัฒนาสังคมให้กับประเทศชาติในสยามประเทศไทยของเราค่ะนอกเหนือจากหลักสูตรนะคะสอนบุคลิกภาพก็จะมีในเรื่องของจิตวิทยาในการขจัดข้อโต้แย้งสื่อสารอย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพทำอย่างไรองค์กรรักกันแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการแต่งหน้าตามสายของโงเฮงในยุคโควิด-19 นี้อีกด้วยนะคะคนทั่วไปที่ต้องการสร้างเสริมแล้วก็พัฒนาบุคลิกภาพรวมไปถึงศักยภาพของตัวเองในยุคดิจิตอลนี้ค่ะขอบพระคุณมากแล้วก็ขออนุญาตฝากผลงานไว้ด้วยนะคะ BNS 789ณัฐทัญชนกผลดีช่องทางการติดต่อ0997894264ขอบพระคุณมากค่ะ